นิทานพื้นบ้านนาง12เดี๋ยวค่อยมาทบทวนว่านิทานพื้นบ้านคืออะไรมีคุณค่าอย่างไรนะคะเคยดูละครไว้นาง12พระรถเมรีเคยดูไหมบางทีเขาเรียกว่านาง12ใช่ไหมเพราะว่ามีแม่กี่คนมีป้าด้วยแม่ด้วยเนี่ยทั้งหมด12คนนะคะเป็นพี่น้องกันแม่ของพระรถเนี่ยมีพี่น้องอีก11คนรวมทั้งแม่พระรถด้วยเป็น12คนเขาก็เลยเรียกว่านาง12นะคะเรื่องราวของนาง12เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยใครที่เคยดูเขามาสร้างเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะเป็นละครพื้นบ้านใช่ไหมถ้าใครเคยดูเนี่ยจะจำได้มีทั้งสีสันสวยงามให้นักเรียนดูใช่ไหมมาดูเป็นภาพแบบนี้บ้างถูกใจนักเรียนชายบางคนที่ชอบวาดภาพแบบนี้ใช่ไหมคะภาพจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์นะคะเรื่องสคลานจิตสลินยามาศนะคะแล้วก็ณภัทรปิ่นสุวรรณคุณครูไม่ได้ขึ้นชื่อเจ้าของที่เขาเรียบเรียงไว้ขออภัยด้วยนะคะเขาบอกว่าในการก่อนเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่านนท์เขาอยู่กินกับภรรยามานานแต่ก็ยังไม่มีบุตรแม้แต่คนเดียวเศรษฐีเนี่ยอยากมีบุตรธิดาไว้สืบสกุลมากก็เลยตั้งใจนำกล้วย12ผลไปทำบุญพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรนะครับเขาบอกว่าคนที่ไม่มีบุตรมีบุตรยากเนี่ยลองเอากล้วยไปทำบุญใช่ไหมคะแล้วก็อธิษฐานพ่อนนท์ก็เลยไปอธิษฐานนะคะต่อมาไม่นานเนี่ยภรรยาของนนท์ก็ตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรสาวถึงกี่คน12คนนะคะมีบุตรสาวถึง12คนเลยครั้นเวลาต่อมาเนี่ยบุตรสาวทั้ง12คนเนี่ยก็เจริญเติบโตเป็นสาวแต่เศรษฐีที่เศรษฐีนนท์เนี่ยที่เคยเป็นเศรษฐีก็เริ่มเป็นยังไงโอมีลูกต้อง12คนเขาบอกว่ามีลูกมากจะยากจนใช่ไหมคะเข้าตำราเลยเศรษฐีก็เลยกลับยากจนลงเรื่อยๆดังนั้นเขาก็เลี้ยงลูกไม่ได้แล้วตัดสินใจนำบุตรสาวทั้ง12คนไปปล่อยในป่านะคะไปปล่อยในป่าดูภาพนี้นะคะเศรษฐีนนท์ไปทำบุญแล้วก็มีบุตรสาวจริงๆเหมือนที่ตั้งจิตอธิษฐานถึง12คนแต่ว่าเลี้ยงไม่ได้เพราะว่า12คนเนี่ยใช้เงินใช้ทองไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมคะเศรษฐีก็เริ่มยากจนลงก็เลยเลี้ยงไม่ได้แล้วต้องเอาไปปล่อยในป่าไปปล่อยในป่าแล้วอะไรเกิดขึ้นกับนางทั้ง12คนนาง12คนเนี่ยก็ตามหาบิดาอย่างไร้จุดหมายแล้วก็หลงเข้าไปในเมืองของนางยักษ์สนธมารเมื่อนางยักษ์เห็นนาง12เข้าก็เกิดความเอ็นดูแล้วก็สงสารก็เลยเลี้ยงนางทั้ง12คนไว้เป็นเหมือนกับน้องสาวของตนวันหนึ่งเนี่ยพี่สาวคนโตเนี่ยบังเอิญไปเห็นนางยักษ์กำลังกินเนื้อมนุษย์อยู่ด้วยความกลัวเนี่ยก็เลยรีบนำเรื่องไปบอกกับน้องๆแล้วก็พากันแอบหลบหนีออกจากเมืองครั้นนางยักษ์เนี่ยรู้เข้าก็ทำไมคะนางยักษ์รู้เข้าก็ทำไมโกรธมากเลยนะคะก็เลยนางยักษ์รู้เข้าก็โกรธมากตามไปแต่โชคดีที่รุกเทวดาแล้วก็สัตว์อื่นๆในป่าเนี่ยช่วยซ่อนตัวพวกนางไว้นาง12ก็เลยเดินทางต่อไปจนถึงเมืองอะไรใครทราบบ้างกุตระนครเคยได้ยินไหมพวกนางรู้สึกเหนื่อยมากก็เลยแวะพักใต้ต้นไทรริมสระน้ำแห่งหนึ่งมาพบใครใครที่กำลังถืออะไรนะเวลานั้นนางค่อมซึ่งเป็นทาสีของพระเจ้ารถสิทธิ์รู้จักนางค่อมไหมได้นำหม้อทองคำเห็นหม้อทองคำไหมคะมาตักน้ำขณะที่นางค่อมก้มลงตักน้ำก็แลเห็นแสงรัศมีส่องเป็นเงาอยู่ในน้ำเห็นไหมคะเงาอยู่ในน้ำเห็นนาง12อยู่บนต้นไทร12คนเลยนะนางทั้ง12คนเลยจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้ารถสิทธิ์อย่างตื่นเต้นพระเจ้ารถสิทธิ์เนี่ยก็เลยเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองพอเห็นนาง12พระเจ้ารถสิทธิ์ทำไงคะ
นะก็หลงไหลในความงามดั่งต้องมนเลยนะคะก็เลยทำไมคะเลยทำไมก็เลยแต่งตั้งให้นาง12เป็นมเหสีทั้งหมดต่อมานางยักษ์สุนทมารเนี่ยได้ข่าวว่านาง12เนี่ยไปมีความสุขอยู่ที่เมืองกุตละนครก็เลยเกิดความโกรธแค้นแล้วก็อิจฉาริษยานางก็เลยแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยไปนั่งที่ไหนบ้างไปนั่งที่ต้นไทรบ้างนะคะไปนั่งที่ต้นไทรบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นนางค่อมเนี่ยก็เห็นนางยักษ์จำแรงเปล่งรัศมีสวยยิ่งกว่านาง12อีกนะคะส่องแสงสะท้อนให้เห็นเงาในน้ำเนี่ยสวยยิ่งกว่านาง12อีกก็เลยนำความไปกราบทูลพระเจ้ารถสิทธิ์อีกนะคะพระเจ้ารถสิทธิ์รถสิทธิ์ไปแล้วทอดพระเนตรเห็นเข้าก็เลยหลงไหลในความงามยิ่งกว่านาง12อีกนะคะเหมือนกับต้องมนต์สะกดเลยนะคะนางยักษ์ก็เลยได้เป็นอะไรอัครมเหสีเลยและตามใจทุกอย่างด้วยนะคะพระเจ้ารถสิทธิ์ตามใจทุกอย่างเลยนับตั้งแต่นั้นมานาง12ก็ต้องทําไมตกทุกข์ได้ยากอย่างแสนสาหัสเลยเพราะว่าถูกนางยักษ์สุนทมารกลั่นแกล้งตลอดเวลานะคะนางยักษ์สุนทมารเนี่ยก็ทำมารยาแสร้งป่วยแล้วก็ทำไมโอ้ยป่วยเลยไม่หายแน่เลยถ้าไม่ได้ในตาของนาง12มาทำยารักษานางก็ทำแสร้งเป็นมารยาทูลขอในตาของนาง12มาทำยานะคะนางยักษ์สุนทมารเนี่ยก็ควักในตาของนาง12ควักไหมควักแต่วักสองข้างเนี่ยไป11คนนะคะยกเว้นนางเผานางเผาซึ่งเป็นน้องสาวคนสุดท้องเนี่ยถูกนางยักษ์สุนทมารควักตาไปเพียงข้างเดียวข้างเดียวนะคะถ้าใครเคยฟังเคยอ่านแล้วเนี่ยลองลำดับความจำนะคะหลังจากที่ถูกควักในตาแล้วเนี่ยนาง12ก็ถูกนำไปขังไว้ในถ้ำทั้งที่กำลังตั้งครรภ์กันทุกคนเลยส่วนในตาทั้งหมดของพวกนางเนี่ยนางยักษ์สุนทมารก็ได้ส่งไปให้นางเมรีรู้จักนางเมรีหรือยังซึ่งเป็นบุตรที่ครองเมืองโคชปุระนครนะคะเก็บไว้ครั้นพี่ๆทั้ง11คนเนี่ยทยอยคลอดบุตรออกมาก็ทำไมก็ฉีกเนื้อบุตรของตนเองเนี่ยแจกจ่ายกินกันเพื่อประทังความหิวอยู่ในถ้ำนี่ไม่มีใครหาอาหารให้ใช่ไหมคะก็ต้องอาศัยลูกนั่นแหละส่วนนางเผาซึ่งเป็นหญิงสาวที่ฉลาดนะคะเป็นน้องคนสุดท้องเนี่ยที่ถูกควักในตาไปข้างเดียวเนี่ยเธอก็คลอดออกมาเหมือนคลอดบุตรออกมาเหมือนกันแล้วก็แอบเลี้ยงไว้ตั้งชื่อให้ว่ารถเสนนะคะที่เรียกสั้นๆว่าพรถนั่นแหละนะคะรถเสนพอพวกพี่ๆเนี่ยร้องขอเนื้อบุตรของตนนางก็นำเนื้อส่วนแบ่งที่เอาไปตากไว้นางนี่แอบเอาเนื้อที่พี่ๆแบ่งให้เนี่ยไปตากไว้นะคะแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้พวกพี่ๆกินแทนแล้วก็บอกว่าเป็นเนื้อลูกของตนเองนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเนื้อแอบตากไว้อยู่เมื่อรถเสนเจริญวัยขึ้นเนี่ยเห็นแม่แล้วก็ป้าเนี่ยพวกป้าเนี่ยถูกขังแล้วก็อดอยากก็รู้สึกสงสารเลยแอบเล็ดลอดออกจากถ้ำไปเล่นการพนันตามที่ต่างๆเล่นการพนันดีไหมไม่ดีแต่ในที่นี้ที่จำเป็นใช่ไหมคะเพื่อความอยู่รอดรถเสนเนี่ยเล่นการพนันอะไรทราบไหมชนไก่กับพวกเด็กเลี้ยงวัวบ้างโดยพนันเอาข้าว12ห่อไม่ได้เอาอะไรมากมายไม่ได้เอาเงินเอาทองนะคะแลกกับข้าว12ห่อเพื่อนำไปเลี้ยงแม่และป้ากตัญญูไหมกตัญญูซึ่งเขาก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งจนชื่อเสียงในเรื่องลือไปทั่วเมืองเลยไปเข้าหูใครได้ยินไปถึงพระเจ้ารถสิทธิ์จึงสั่งให้อำมาตย์เนี่ยไปทูลไปเชิญขออภัยไปเชิญรถเสนมาเล่นสกากับพระองค์ในพระราชวังดูที่ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่พอเล่นกี่ครั้งรถเสนก็เอาชนะได้ทุกครั้งเลยแล้วก็ได้รับพระราชทานอะไรคะเขาแลกอะไรข้าว12ห่อเหมือนเช่นเคยนะคะได้ข้าวไป12ห่อแล้วก็ไปนำไปเลี้ยงแม่กับป้านะคะรถสิทธิ์ก็ให้ใช่ไหมคะพระราชทานให้ไป12ห่อเมื่อพระเจ้ารถสิทธิ์ตรัสถามถึงบิดามารดารถเสนก็ตอบว่าอะไรคะ
ตอบว่าอะไรทราบไหมละหม่อมเนี่ยมีพระมารดากับป้าอีก11คนเป็นพระมเหสีของพระเจ้ารสสิทธิ์พะยะค่ะพระเจ้ารสสิทธิ์ทรงทราบดังนั้นก็ดีพระทัยมากเลยที่รสเสนเป็นพระราชโอรสของพระองค์นะคะพอรู้แล้วนี่คำว่ารสสิทธิ์ก็คือใครคะตนเองนั่นเองใช่ไหมคะแต่นางสุนทมารซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยก็ทำไมคะได้ยินนี่อยู่ที่นั่นด้วยเกิดแค้นเหลือกำลังเลยนางก็เลยแกล้งป่วยครั้งหนึ่งคราวนี้ทำไมคะวางแผนเลยวางแผนทำไมให้พระรถเสนไปนำโอสถชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหที่เมืองของนางเมรีนะคะพร้อมทั้งฝากสารไปถึงนางเมรีด้วยนางเมรีนี่เป็นลูกของนางยักษ์สุนทมารใช่ไหมคะพระรถเสนเนี่ยไม่รู้กลลวงก็เลยรับอาสาแล้วก็ขี่ม้าชื่อพาชีออกเดินทางทันทีเลยเพื่อจะไปตามคำที่นางยักษ์สุนทมารบอกใช่ไหมคะครั้นค่ำลงเนี่ยพระรถเสนก็แวะพักที่อาสมของพระฤาษีนะคะแล้วก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าพระฤาษีได้อ่านสารที่วางอยู่ข้างกายพระรถเสนความว่านะคะเมรีลูกรักผู้ที่ถือสารนี้คือพระรถเสนพระกุมารถ้ามาถึงวันก็จงกินกลางวันถ้ามาถึงกลางคืนก็จงกินกลางคืนด้วยความสงสารพระฤาษีก็เลยแอบแปลงสารเสียใหม่เคยได้ยินไหมฤาษีแปลงสารเปลี่ยนเป็นอะไรทราบไหมรุ่งเช้าพระรถเสนเดินทางต่อไปจนถึงเมืองพระเจ้าปุรานครนะคะแล้วก็มอบสารให้สมุนยักษ์นำไปให้นางเมรีเมรีอ่านสารนั้นได้ความว่าฤาษีแปลงว่าอะไรตั้งใจฟังนะคะเมรีลูกรักผู้ที่ถือสารนี้คือรถเสนกุมารถ้ามาถึงกลางวันก็ให้รับกลางวันถ้ามาถึงกลางคืนก็ให้รับกลางคืนคำว่ารับหมายความว่าอย่างไรนักเรียนฟังต่อนะคะนางเมรีอ่านสารแล้วนางเมรีก็เลยจัดพิธีราชาภิเษกให้พระรถเสนเป็นพระเจ้าแผ่นดินและนางเป็นมเหสีครองราชสมบัติร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นไหมแปลงสารไปแล้วเรียบร้อยเลยรับไว้ก็คือให้อยู่ด้วยกันครองเมืองอยู่ด้วยกันนะคะครั้นเวลาร่วงไป7เดือนพระรถเสนเป็นห่วงพระมารดาแล้วก็ป้ามากจึงวางแผนหม่อมเล่านางเมรีหม่อมเล่านางเมรีนะคะที่นักเรียนเคยได้ยินเมรีขี้เมานั่นแหละนะคะนางเมรีก็ดื่มใหญ่เลยดื่มด้วยความรักใช่ไหมแล้วก็หลอกถามถึงที่ซ่อนในตาของมารดาแล้วก็ป้านะคะพอรุ่งเช้าเนี่ยนางเมรีไปไหนแล้วเมาหลับไปผืนหลับไปพระรถเสนก็ทำไมคะหนีสิจะอยู่ทำไมล่ะ ได้ในตาแล้วใช่ไหมเมรีก็ออกตามหาแต่ไม่พบนะคะจึงสั่งให้ไพ่พลยักษ์เนี่ยตามหาจนทันกันไปทันที่ไหนพระรถเสนโปรยยาใช่ไหมทันแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพระรถเสนเนี่ยโปรยยาวิเศษซึ่งทำให้เกิดลมเกิดไฟเกิดฝนเกิดป่าแล้วก็เกิดแม่น้ำกว้างใหญ่กันหน้ากันขวางข้างหน้าเหมือนกันในเพลงบอกใช่ไหมคะนางเมรีเนี่ยข้ามไม่ได้ก็เลยทำไมตรอมใจตายด้วยความรักที่มีต่อพระสวามีอยู่ณที่นั้นเองนะคะแม่น้ำกันกวากหน้าเมรีไปก็ไปไม่ได้น่ากลัวไม่นางเมรีเมื่อนางสุนทมารเห็นพระรถเสนกลับมาอย่างปลอดภัยรถเสนก็เดินทางต่อก็เสียใจมากจนหัวใจของนางแตกออกเป็นเสียงๆสิ้นชีพอยู่บนปราสาทไม่ต้องทำอะไรเลยพระรถเสนรีบนำในตาทั้งหมดและยาสมานไปรักษาพระมารดาแล้วก็ป้าจนหายดีแล้วก็
พาพวกนางเข้าไปพระราชวังเพื่อเข้าเฝ้าพระราชบิดาพระรถสิทธิ์ทรงทราบว่าแท้จริงนางสุนทมานเป็นนางยักษ์จำแรงก็ทรงตรัสขอโทษมเหสีทั้ง12องค์แล้วก็จัดการอภิเษกพระโอรสให้เป็นกษัตริย์ครองเมืองกุฏลนครสืบต่อไปทั้งหมดก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนาง12เป็นแม่ของเป็นแม่ของใครคะนางคนที่12ก็คือนางเผานั่นเองเป็นแม่ของพระรถเสนพระรถเสนก็มีความเกี่ยวพันกับนางเมรีก็คือเป็นพระสวามีนั่นเองใช่ไหมคะนางเมรีตอมใจตายเพราะว่าอะไรคะเพราะความรักพระรถเสนติดตามไปไม่ได้พระรถเสนหนีใช่ไหมคะคิดว่าพระรถเสนรักนางเมรีไหมนักเรียนคิดว่ารักไหมคะแต่ด้วยความจำเป็นก็ต้องไปใช่ไหมคะนางเมรีเป็นยักษ์แต่ก็มีความรักในตัวของพระรถเสนอย่างมากเลยก็เลยตรอมใจที่นักเรียนฟังเพลงเป็นคำตัดเพาะต่อว่าของนางเมรีว่าเมรีเป็นยักษ์ติดตามพระรถเสนไปไม่ได้เนี่ยก็มีเพลงต่อเป็นเรื่องราวต่อมาชาตินี้มีกรรมน้องตามมาชาติหน้าพี่ยาตามน้องไปก็มีเรื่องต่อไปอีกเป็นเรื่องอะไรคะที่มีนางกินรีมีปีกมีหางบินได้แล้วก็คนรักก็ต้องตามไปผ่านป่าหิมพานต์น่ากลัวใช่ไหมคะต้องผจญภัยกับศัตรูอันตรายทั้งหลายเรื่องอะไรคะมโนราใช่ไหมมโนราใช่ไหมคะใช่ไหมฟังแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างสนุกสนานอย่างเดียวนี่คือนิทานพื้นบ้านนักเรียนทราบไหมยังว่าเป็นนิทานพื้นบ้านของภาคไหนอักขวุฒิบอกว่าภาคใต้เพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือดังๆให้อักขวุฒิด้วยค่ะนิทานพื้นบ้านมีมากมายหลายเรื่องนะคะนักเรียนได้ข้อคิดไหมจากนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้ได้นักเรียนเดี๋ยวเขียนลงในสมุดให้คุณครูด้วยนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนาง12เดี๋ยวเราจะไปทบทวนนิทานพื้นบ้านกันอีกนิดนึงนะคะนิทานพื้นบ้านแล้วเนี่ยมีหลายประเภทด้วยกันนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนฟังหลายๆเรื่องหลายๆประเภทแต่ด้วยเวลาที่จำกัดคงจะได้เท่าที่ได้ก็แล้วกันนะคะใครได้แล้วบ้างยกมือใครได้แล้วบ้างสุธิดาเราควรมีความกตัญญูต่อบิดามารดาคนอื่นแล้วคะคนอื่นล่ะเหมือนสุธิดาไหมแพรพันธ์บอกว่าอย่าหูเบาใครหูเบาเราจะเสร็จหูเบาจริงๆแล้วหูเบาหรือเปล่าไม่เพราะอะไรต้องมนของนางยักษ์ใช่ไหมคะเป็นใครใครก็ต้องทำไมต้องหลงใช่ไหมคะต้องหลงต้องเชื่อใครได้ข้อคิดอย่างอื่นอีกมีไหมคะมีอีกไหมไม่มีเหมือนกันหมดเลยเหรอเอาผ่านถ้างั้นครูผ่านนะคะนักเรียนสรุปเองนักเรียนเคยฟังเรื่องมโนราไหมมโนราลองไปหาอ่านดูครูคงไม่เล่าในตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังไปดูนิทานพื้น